ป้องเองจะกลับมาหายายใช่ไหมลูกเรื่องนี้ยายต้องขอปฏิเสธนะคะแค่นี้คนเขาก็หาว่าหลานยายนะคบกับคุณภูเพราะเงินแล้วจะไม่มีใครรู้เรื่องนี้แน่นอนครับนี่เป็นเงินส่วนตัวของผมเองผมรักแป้งรักครอบครัวของแป้งด้วยทุกคนทำงานหาเงินมาใช้นี่ก้อนโตขนาดนี้ผมอยู่เฉยๆไม่ได้หรอกนะครับบ้านช่องน่ะถือซะว่ามันเป็นของนอกกายยายน่ะทำใจเอาไว้แล้วลูกถ้าวันไหนเกิดสงไม่ไหวเขาอยากจะยึดก็ต้องยอมให้เขายึดไปเพราะถือซะว่ามันไม่ใช่ของของเราส่วนพวกเราก็ย้ายไปทำมาหากินที่อื่นสิลูกผมกลัวว่าถ้าคุณยายต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วถ้าพี่ป้องเขากลับมาเขาจะไม่เจอคุณยายกับแป้งนะครับคุณยายครับคุณยายครับคุณยายอย่าทำแบบนี้สิครับคุณภูนั่นแหละใครอย่าทำแบบนี้ก็ยายบอกแล้วไงเขาให้คุณภูเก็บเอาไว้คุณยายครับแต่ว่านี่มันยายคิดดีแล้วค่ะก็คุณภูบอกว่าให้ยายนะคิดซะว่าเปลี่ยนเจ้าหนี้ใหม่ยายนะไว้ใจคุณภูมากถึงอยากจะฝากบ้านหลังนี้เอาไว้ยายยอมให้ไม่คิดดอกเบี้ยตามใจยายบ้างสิข้าจะขัดใจคนแก่ไปทำไมอ่ะแต่คุณยายบังคับให้ผมเซ็นสัญญากู้ยืมแล้วนี่ครับคุณยายเก็บโฉนดที่ดินไว้เถอะนะครับโอ้ยไม่เอาละค่ะคุณภูเก็บไว้เถอะขอเถอะค่ะที่คุณภูช่วยยายขนาดนี้ยายยังไม่รู้จะตอบแทนคุณภูยังไงเลยอย่าให้ยายต้องลำบากใจมากไปกว่านี้เลยนะคะก็ได้ครับผมจะเก็บไว้ให้แต่คุณยายฝากผมไว้เฉยๆนะครับไม่ว่ายังไงบ้านหลังนี้ก็ยังเป็นของคุณยายขอบคุณค่ะคุณภูแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ